เริ่มแรกนะคะแล้วก็แบ่งผมออกเป็น2ฝั่งนะคะจากนั้นก็ใช้ที่หนีบผมของเรานี่แหละนะคะจับมา1ช่อนะคะแล้วก็บิดลอนผมออกนะคะเริ่มตั้งแต่กึ่งกลางของใบหูของเราไปนะคะลอนผมก็จะออกมาเป็นลอนคล้ายๆแบบนี้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มจับช่อที่2นะคะบิดลอนออกเหมือนกันนะคะแล้วก็จับช่อที่3ค่ะจับช่อที่3 4ไปเลยนะคะแล้วก็จะทำเหมือนๆกันไปเลยนะจ๊ะมาถึงช่อสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะบิดออกเหมือนกันนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ลอนประมาณนี้เนาะจับช่อแรกนะคะแล้วก็บิดออกไปเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็จะได้ลอนคล้ายๆแบบนี้เลยก็จะทำอย่างนี้นะคะต่อไปจนครบนั่นเองค่ะก็จะมาหนีบผมนะนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคของเรานั่นเองนะคะสำหรับผมลอนคลายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฟุกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ